วันนี้ผมเจอแฮกโคตรเซ็งเจอแฮกอีกแล้วอ่ะแฮกยังไงครับทีมอธิบายไม่ได้กลุ่มอ่ะเดี๋ยวจบรอบนี้จะไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับอาจจะเป็นเคสแรกที่โดนแฮกจริงๆโอเคก่อนที่ไปดูผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกมออนไลน์เล่นเกมมือถือราคาถูกShop Line ถูกกว่าชั่วเติมที่ให้ Shop Day เติมไวด้วยเติมที่ให้ Shop Line ทักไลน์เลยเติมที่ให้ Shop Line Let's go to Hunt Shop Let's go to Hunt Shop Let's go to Hunt Shop ถ้าวันที่เมื่อเราสักแนบที่ไฟว่าลงอ้างโอ้ยออฟตัดรุ่นใหม่ออฟตัดรุ่นใหม่รุ่นนี้สปิดไฟถอดปากรอบได้ไม่ใช่น็อตไม่ใช่น็อตขาแว่นบางเบาทำไม่หักตกไม่แตกใส่ OCCY ลดร้อยหนึ่งใส่ OCCY ลดร้อยหนึ่งรุ่นใหม่นี้ฮา Exotic Stainless Steelตอนคดีกองทัพเด็ดไปดูเคสที่ว่าเป็นแฮกกันครับเรื่องราวก็คือเทิร์นแรกโลซ้ายเปลี่ยนเป็นพื้นที่อื่นในเทิร์น4เทิร์น2โลกลางเพิ่มการ์ดไล่3ขึ้นมือเทิร์น3โลขวาสูงการ์ดบนมือฝั่งข้ามขึ้นมือผมสูงได้ม็อบมาลงม็อบม็อบเปลี่ยนเป็นเดธม็อบที่ผมลงไม่เปลี่ยนเป็นอะไรเลยตามในคลิปเทิร์น4โลซ้ายเปลี่ยนเป็นแบบเดียวกับโลขวาผมได้เดธขึ้นมือผมลงคิวมองขวามาลงม็อบตรงกลางเปลี่ยนเป็นเดธเทิร์น5กับเทิร์น6ตามในคลิปมันลงม็อบตรงกลางลงม็อบมันลงม็อบมันเปลี่ยนเป็นเดธม็อบที่ผมลงไม่เปลี่ยนอะไรเลยนี่คือเทิร์น5ใช่ไหมนี่คือเทิร์น5ใช่ไหมเทิร์น3ลงม็อบผมลงม็อบมันลงม็อบม็อบที่คุณลงไม่เปลี่ยนเป็นอะไรเลยเทิร์น4โลซ้ายแบบเดียวโลขวาคิวมองขวาลงม็อบตรงกลางเปลี่ยนเป็นเดธลงม็อบตรงกลางเปลี่ยนเป็นเดธแล้วตรงไหนที่มันแฮกอะครับเดธตรงกลางคือม็อบ2ตัวเดทซ้ายกับเดทขวาคือเดทที่ได้จาก Google ถ้าเทิร์น6มีเดทออกมาอีกอะแฮกแล้วไหมต้องได้ดูตรงไหนแฮกอะครับถ้าหมายถึงม็อบตรงนี้คือม็อบเวลาเปลี่ยนเป็นม็อบบนมือฝั่งตรงข้ามอ่ะมันจะเป็นม็อบตลอดไปนะมันไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะแต่เขาโชคดีมากๆเลยตรงไหนที่เป็นแฮกครับตรงไหนที่สงสัยว่าเป็นแฮกอ่ะก็ตรงกลางคุณบอกเองแล้วว่าม็อบ2ตัวส่วนซ้ายกับขวาก็คือเดธที่มาจาก Daily Google 2ใบส่วนม็อบของคุณก็มีโอกาสที่จะม็อบแล้วไปโดนม็อบบนมือฝั่งตรงข้ามแล้วไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นใช่ไหมเพราะคุณบอกเองว่าเขามีม็อบ2ใบใช่ป่ะตรงกลางคือม็อบ2ใบใช่ป่ะแคมรีไฮเซกม็อบแปลว่าเขามีม็อบเที่ยงงว่ะแล้วม็อบ2ตัวมาจากไหนอ่ะตรงกลางมือฝั่งตรงข้ามสูงได้ม็อบผมลงม็อบมันลงม็อบม็อบที่ลงไปมันลงม็อบเปลี่ยนเป็นเดธม็อบบอก my bad bro ม็อบที่ลงไปไม่เปลี่ยนเป็นไลน์โลซ้ายเปลี่ยนเป็นเดียวโลขวาได้เดธลงคิวมองลงม็อบตรงกลางก็แปลว่ามันมีม็อบบนมือ2ใบก็คือมีม็อบใบนึงออกมาจากรีไฮใช่มั้ยก็แปลว่ามันมีม็อบอยู่แล้ว1ใบแล้วก็แคมเสกให้1ใบใช่มั้ยมีม็อบอยู่แล้ว1ใบแคมเสกให้อีก1ใบแล้วก็เดธอีก2ใบที่ได้เพิ่มเข้ามาก็คือ Daily Google ซ้ายกับขวาใช่ป่ะม็อบเขา1ม็อบฟรี1เออง่ายก็คือก๊อปมือเราทั้งนั้นเออเนี่ยถ้าจะเอาคำอธิบายที่มีให้ในเกมก็คือตามเนี้ยก็คือมันมีม็อบอยู่แล้วมีม็อบอยู่แล้วแคมมี่ไฮก๊อปม็อบขึ้นไปมีม็อบ2ตัวลงม็อบตรงกลาง2ตัวเป็นเดธส่วนม็อบคุณไม่เปลี่ยนร่างเพราะว่าคุณลงม็อบแล้วไปก๊อปม็อบบนมือฝั่งตรงข้ามม็อบก็เลยไม่เปลี่ยนร่างเดธซ้ายกับเดธขวาก็คือเดธที่ได้จาก Daily Booster 2งานก็คือฝั่งตรงข้ามโชคดีชิบหายแค่นั้นแหละฝั่งตรงข้ามโซลัคกี้โปรฮัลโหลโซลัคกี้ม็อบที่ออกอีเบทนั่นมันม็อบบิ้งฮัลโหลดวงแชมป์ม็อบมีปัญหาลงกลุ่มบ่อยเหลือเกินไม่ก็ของมีเดธอยู่แล้วไม่อ่ะเดธทุกใบกรอบเหมือนกันหมดแปลว่าเป็นเดธที่มาจากมือของคุณมิสติกทั้งหมดเนี่ยเดธ4ใบกรอบเหมือนกันหมดกรอบเหมือนกับของคุณมิสติกเหมือนกันหมดดีเกินหนังสือพิมพ์ส่งข่าวหน้าหนึ่ง just lucky แค่นั้นแหละเดธ4ตัวสกินเดียวกันหมดเออเนี่ยถ้าต้องการคำอธิบายที่มันแบบมีในเกมก็เนี่ยครับคือยังไม่เห็นอะไรที่ผมบอกว่าเป็นแฮกนะเพราะว่ามันอธิบายด้วยกฎในเกมได้อะคือถ้ามันลงดอก6แบบ6ไป10ไปเทิร์น1อ่ะเออนั้นน่ะผมการันตี 100% เป็นแฮกแต่อันนี้คือแม่งอธิบายด้วยเหตุผลในเกมได้อ่ะผมตอบคำถามไปทำเติมเอออย่า
อย่าไอ้นี่กันเลยครับก็คือมาร่วมขายความลับจักรวาลด้วยกันแค่นั้นแหละใครมีเคสมาบนสแนปที่เป็นปริศนาอีกนะฮะสามารถส่งมาให้ออซซี่ดูได้ที่ aussiecase213@gmail.com นะครับเคสไหนที่น่าสนใจนะฮะผมจะนำไปให้ออซซี่ดูนะฮะแล้วออกมาเป็นเคสไขคดีครั้งต่อไปนะครับผมสามารถมาร่วมสนุกกันได้นะครับผมหรือถ้าใครมีเฉลยอยู่แล้วก็แนบเฉลยมาด้วยก็ได้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่านักสืบของเราจะทายถูกหรือเปล่าหนุ่มมีแฮงจริงใช่ไหมไม่มีครับผมเล่นมาตั้งแต่เกมเปิดผมไม่เคยเจออะแบบทุกกรณีที่คนบอกว่าเป็นแฮกก็คือมันมีเหตุผลอธิบายทั้งนั้นอะเท่าที่เจอมานะแล้วส่วนตัวก็ไม่เคยเจอด้วยครับคือถ้ามันจะมีแฮกจริงๆอะทำไมมันไม่ทำแฮกแบบแฮกโกงเอเนจีอะแฮกโกงเอเนจีแบบลงดอก6เทิร์น1เต็มทุก3พื้นที่อะถ้าคนมันจะแฮกอะแฮกเกอร์มันจะเขียนโค้ดโปรแกรมแฮกสักแฮกนึงมันจะมาทำแบบเขาลงตัวนี้เทิร์น3ไปนึงได้ยังไงครับอย่างนี้ทำไมอะก็แฮกให้ชนะไปเลยแฮกให้เกมหลุดไปเลยอย่างนี้ไม่ดีกว่าแฮกให้เด้งแบบคิตตี้เอาคิตตี้เป็นโมเดลอะแต่จริงมันก็เป็นส่วนผิดของเกมส่วนนึงครับก็คือเกมมันไม่มีล็อกอะเกมมันไม่มีล็อกแล้วเกมมันไวมันทำให้เกิดความสับสนเยอะนะเกมมันควรจะอัปเดตล็อกเข้ามาในเกมได้แล้ว